ำได้แล้วค่ะใช่ไหมครับต้องขอโทษอีกครั้งนะคะไม่ต้องขอโทษครับคุณเพชรครับจริงๆเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กมากเลยครับคุณเพชรมาคนเดียวหรอครับภูมิใจเหรอครับรู้จักพี่ภูมิด้วยเหรอคะรู้จักสิครับคุณภูมิใจเป็นลูกค้าประจำที่ร้านนี้เลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะมาด้วยกันซะอีกอะเพราะว่าคุณภูมิใจเขาจองโต๊ะพิเศษไว้นะครับจองโต๊ะไว้ด้วยเหรอคะใช่ครับโต๊ะพิเศษแล้วก็สั่งดอกไม้ไปด้วยมีดอกไม้ด้วยเหรอคะครับเอ๊ะหรือว่าคุณเพชรยังไม่รู้เรื่องนี้สงสัยคุณภูมิใจตั้งใจจะเซอร์ไพรส์คุณเพชรแน่เลยขอโทษด้วยนะครับคุณเพชรครับเซอร์ไพรส์มากค่ะเพชรขอตัวก่อนนะคะ